ครับวันนี้พบกันในเสาร์วันที่17 ตุลาคมนะครับ2567ครับครับวันนี้ก็พาพี่น้องมายามแยงครับเมื่อคืนฝนตกแห้งเนาะครับครับผมไปเบิ่งน้ำกันครับว่าสิมีปลาหยังแน่เนาะครับเนาะมาลังแหลกเลยครับหยังแหลกเอาหมึกนี้เลยครับใส่ไว้อยู่ข้างทางนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงนี่ครับโอ้เป็นลูกสิวปลาสิวครับอู้ลงหลายแห้งเนาะเดี๋ยวผมสิเอาปลาแบบปลาดุกปลาช่อนก่อนเนาะไปครับเบิ่งหลังข้างในครับปลาสิวผมยังบ่ทันเอาดอกครับเอาแต่ปลาดุกปลาช่อนก่อนครับมาเบิ่งหลัง2ครับอู้หลัง2กับ ปลาดินเนาะครับเนาะโอ้ 2 มันเลยครับพันเลยครับพี่น้องปลาลงอยู่ครับมานี่สิลงเบิดมือแล้วครับเนาะมันครับโอ้ยังมาทานครับ ทานเลยเนาะครับเนาะเฮ้ยคือเก่าครับคือว่าโอเคอยู่ครับเนาะ3บางทีเป็นอีกก็สิใช่อยู่หรอกครับไปครับผมไปก็เจ้าเติมมาครับรอยับเนาะครับยังเนาะโอ้เห็นแต่ห้อยตีนครับนี่เกือบบุดไม่ๆเลยเรียบร้อยครับผมยังนี่ยังได้ก็ถืออยู่แล้วเนาะแต่พิษอย่างเดียวครับที่ว่ามันอยู่ไก่ถังไก่ครับครับก็เจ้ายามไปจะมาขึ้นแล้วครับเห็นหอยเกือบบุดไม่ๆอยู่บ่ได้หรอกครับมาบ่ทันพี่น้องผมก็ตื่นสวยแน่เนาะครับเนาะเพราะว่าฝนตกเนาะคืนเบิ่งนะครับยังนี่เนาะก็ลงอยู่ครับปลากำลังลงเลยครับนี่โดดลงไอตัวแล้วครับเบิ่งกระไรครับยังแปนเติร์ดอยู่เนาะถือยุครับแต่พยายามไปเต็มคืนมันนะเนาะตัวนี้มันบอมันอันนี้ครับน่าจะเป็นตัวที่ว่ามันเหลือเนาะโอ้สองสามตัวอยู่ครับพอได้เติมเงินเนาะคนยามก็ชุ่มที่ว่าเพิ่นเลาะอยู่บัดขึ้นนะครับอัดของเราบ่นอนเนาะคนตกแนวนี่เลาะบัดขึ้นแล้วครับไปครับว่ามันอยู่ติดทางเนาะมันอยู่แปนครับก็เลยถือก็บ่ค่อยได้ครับพันยำก่อนเนาะครั้งเมื่อกี้ที่ได้นะมันก็อยู่ศอกนี่แน่ไปครับผมเบิ่งหลังนี่ครับยังบ่เนาะโอ้ยังอยู่ครับพี่น้องแค่นี้อยู่ผ่านอยู่ครับอู้ถือหลายเติบครับอันนี้เลยครับเนาะลงลายเติบให้แน่มากก่อนอยู่ให้แน่อยู่ครับอู้ไหลไปกับโบเบิดเนาะอู้ออดยังนี่ครับหยอดแห้งพี่น้องนี่ครับผมแพ้เลยครับอู้ยังข้างทางเนาะมาว่าท่านนี่เสียดายเลยครับโอ้โห
ัดติดแน่ครับตัวบอลลงก็มีเนาะเนาะกับบึงยังนะครับกับผมจับเนาะโอ้ยจับหนีงานเขาเลยแล้วครับปืออลังการแห่งมาตานครับให้แน่มือถือมือลงได้มากก่อนอยู่ผ่านครับผ่านถือว่าบ่ผิดหวังเลยครับหลังนี้เนาะถ้าเจ้าพยายามก่อนก็พอได้หรอกครับโอ้สุดยอดแห่งครับมาทานครับไปครับผมนะครับเนาะเขาลมเบ็ดเลยครับแถวนี้หนังนอกคือเห็นแต่หางแหงขาดว่ามันเงียบเบ็ดหรือเปล่าพี่น้องครั้งนี้ผมค่อยจะถือตัวครับแต่ว่าผมพยายามเบิ่งซื้อโอ้นี่อยู่ครับนี่อยู่จับตัวโลปลาอย่างครับโอ้ปลาชิงน้อยๆครับเอาไว้ก่อนครับถึงหน่อยเนาะบ่ถือครับหลังนี่ฝนตกแห้งครับมื้อคืนเนาะเข่าลุ่มเบิดเลยครับคุณท่านคุณคันเข่ามันงามหลายมักสิเป็นจังซี่ครับเคยสิได้เกี่ยวแล้วครับอีกบ่ถึงอาทิตย์ดอกผมว่าแต่ว่าราคาเข่าบ่ทันได้เปิดอยู่เนาะเปิดก็เปิดที่ว่าเพิ่นเขาซื้อเอาเองเนาะครับแต่ว่าราคาจริงๆบ่ทันเปิดมากครับทางบ้านผมเปิด 1,400 เนาะครับ 1,400 20บาทเนาะไปครับไปรอเบิ่งอีกครับนี่มีโตบ่เขาลมเบิดเลยครับใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับประมาณนี้โอ้เอ้าผมนึกวันยังหลุดเนาะบ่รู้ตกครับยังนี่เป็นตะถืออยู่ถ้าคนบ่ยามก่อนคิดว่าน่าจะถือตัวครับอุ้ยโอ้ยโอ้ถือตัวครับตัวนึงเนาะตัวหน่อยครับแต่ว่ายังเป็นแปลนผมสงสัยสิดอกเพราะอันมันไม่ขี้เหงามันยังเลยนะพอตัวนึงครับยังเป็นแปลนอยู่ครับมันสงสัยอยู่คิดว่าน่าเป็นดำแล้วมั้งไปครับเป็นไรครับโอ้ขึ้นแหน่งแห้งเลยครับก็ไปตึงโคตรเนาะโอ้ถูกคออยู่ครับโอ้คอตัวแห้งๆเนาะกำหุ่มอยู่ครับกำมะกล้วยนี่แหละมันไงเป็นไรดอกแต่ว่าก็ได้อยู่อืดไปทำไรล่ะอู้ได้ป่ะมันเนี่ยโอ้ได้ทำครับสองตัวเนาะมาตัวเราดอกครับตัวใหญ่รุดสัมพี่น้องจับปลาสองมือนะครับเนาะไปครับผมเนาะลมสะวัดเลยครับแดงแล้วครับพี่น้องไก่จะได้เกี่ยวแล้วเนาะก็ประมาณอีกจักสี่ห้าหมื่นเกี่ยวได้ครับทงนี้เนาะ
ก็เริ่มแดงเริ่มเรื่องละครับถ้าแดดขวางแห้งกับประมาณ 4-5 มื้อครับพี่น้องน่าจะเกี่ยวได้เนาะไปครับผมไปเบิ่งลีหม่องใส่ไว้อยู่ทางหันเนาะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมว่าที่ถือบ่เนาะโอ้ปลากำลังลงครับถึงอยู่ครับถึงอยู่โอ้มันออกมองครับไม่ได้พี่น้องเนาะโอ้คุณถือปลายอยู่เลยครับตัวนี้ออกมองครับเลยเนาะไม่ต้องเปลี่ยนยางมาใส่มองอีกครับเสียดายดิเนาะถึกปลาคอมีตัวใหญ่เลยครับทำบกขาดนะมัดไปก่อนครับขาดถึกปลาคออยู่ครับสองตัวนี่นะครับต้องรอว่าปลากำลังลุ่งเลยครับเนาะเดี๋ยวจะเอาแยงมาเปลี่ยนเลยไปครับเบิ่งครับดังนี้เนาะจะว่าได้ยินเสียงปลาดินอยู่ครับถือมั่งโอ้ถือดูครับพอได้อยู่พี่น้องถือไรครับถือไรอันเดียวผมขอไรเงี้ยงมันเป็นมันครับเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนกล่องผมโฟกัสบ่โอ้เงี้ยงทานอยู่ด้วยพี่น้องหลายเติบครับหลายเติบแต่ว่าที่มีแต่ปลาหมอเนาะคือว่าผมว่าผมมอลล้วนเลยครับเนาะมันจะปลาดุกแต่ว่าแยกบ่ได้ครับเพราะว่าผมเอามาทางเดียวเนาะใส่รวมไปเลยครับค่อยไปแยกอยู่หั่นโอ้กดปานอยู่ครับปานอยู่ถึงหน่อยนะครับเนาะเพราะมันเอาไปใส่แงบครับก็เหมือนนะครับที่ได้พยายามแงบครบเนาะมันนี่ก็มายามปลาก่อนครับกันบ่ทันเพิ่นเนาะครับเลยต้องยามปลาก่อนครับกันบ่มากก่อนกะบ่ทันดีๆแล้วครับตัวเจ้าเลาะบัดขึ้นแต่นี่ก็ยังบ่เคยทันหรอกครับแต่ว่าก็พอได้เนาะเพราะว่าบางเทื่อปลามันก็ลงส่งเสาไปครับผมเขาก็เริ่มเลี้ยงแล้วครับเหลืออยู่2หลังเนาะครับเนาะเหลืออยู่หมดแล้วครับ2แหงหน้าไม่ใหญ่ครับเขาตัวนี้ก็เป็นเขาลุงครับงามเพิ่นๆอยู่เนาะขนาดว่านทิ่มๆไปได้ครับนี่ใส่ปุ๋ยละลาแต่ว่าห่วงพอได้อยู่ครับเนาะคือว่าผ่านครับเดี๋ยวผมจะได้ลบมาเอาแยงมาใส่ท่อนั่นมาอยู่ไปครับผมเนาะท่อนี้เนาะท่อนี้ก็ถือครับแต่ว่าผมสิเอาไปใส่หน้าถึงเนาะครับเนาะเพราะว่าหน้าถึงผมท่อมันขาดแยงขาดจะกระปูจะยังกัดครับขาดมันบัดเลยพี่น้องถืออยู่ครับแต่ว่ามันถือบ่หลายเนาะไปครับเสียวไปใส่หน้าเทิงครับตัวนี้เนาะขาดที่บัดพอได้อยู่ครับ 3-4 ตัวอยู่เนาะ
สิไปเอาหลังลุมอีกหลังนึงนี่ครับไปมัดไว้เนาะครับปลาเหมือนคิดว่าสิลงบัดมือแล้วครับเพราะว่าน้ำมันหลายแห้งไปครับผมพี่น้องฝนตกเมื่อคืนเนาะมาเบิ่งหลังนี้น้ำกันครับถ้าบ่ยามก่อนก็สิพอได้อยู่ครับเนาะมาเมื่อวานบ่มีเลยครับน้ำนั่นนี่เนาะโอ้ถึกอยู่ครับถึกอยู่เบิ่งงูครับพี่น้องว่าถือกงูเนาะอกใหญ่เลยเหนื่อยบุมันกินยังตายวะนี่ตื่นเบิดมันได้กินปลากินบ่ถือกอยู่ครับแต่ว่าถือกบ่หลายเหมือนเนาะเอาตัวออกน้ำครับเริ่มหนีบยังขาดเบิดอืดโอ้ถืออยู่ว่าร้ายครับต้องใช้ยามเลยเนาะคุณกำลังลงมาเสานะครับแต่ว่าหลบแรงๆกันนะที่ถืออยู่ครับเดี๋ยวมาเลาะยามเบิ่งเนาะเอ้ยงูตัวใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยงูดังแฮนะครับแต่ว่าใหญ่ๆแต่มันงูสิงเพิ่นจะห้อยเพิ่นเอางูออกเนาะครับเออกักไว้ไปครับผมหลังถึงเนาะหลังสุดท้ายเบิ่งผลงานนํากันครับมันจะห้อยมันเอาขี้กระเตอขึ้นไม่ไหมเลยน้องมันจะมีตัวบนห้อนยามไปใหม่ๆอยู่ครับบ่ถือดูครับถืออยู่แต่ว่าเป็นตัวหน่อยๆปลาเค็งหน่อยครับไปครับผมสรุปผลงานเลยเนาะครับเนาะเป็นผลงานกันเลยก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจนฮอดช่วงท้ายคลิปครับครับมื้อนี้ล่ะผลงานเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นปลาดุกอยู่ทุ่งลุมครับก็ได้หลายเติบอยู่3โลกว่าอีดอกคือนี่ครับปลาดุกครับเนาะหลายโลเติบอยู่ปลาดุกเป็นอยู่ทุ่งลุมเลยเนาะปลาดุกกระวัง2โลกว่า3โลนี่แหละครับตอนนี้เป็นปลาหมอนะครับเนาะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมจนฮอดช่วงท้ายคลิปเนาะครับเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมแนะนําในเด้อครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สิไปยามแยงเอ้ยยามครบอีกเนาะครับพี่น้องถ้าว่าพอเพิ่นบ่ทันยามก็สิได้ไปปิดคลิปอยู่พุ่นอีกครับไว้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับมันนาทีพอเพิ่นใส่ไว้เนาะครับเนาะแบตยังเหลืออยู่พื้นที่ก็ยังว่างไปครับไปเบิ่งน้ำกันครับเบิ่งครับเบิ่งทางนี้เนาะครับเนาะอู้น้ำท่วมเลยครับอู้ถือปลาดุกครับใส่กบแต่ว่าถือปลาดุกครับพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้น่ะกระบอกครับไปครับลังเลยเครื่องอยู่บ่โอ้ตายเห็นแย่เลยหอมเบยท้องเลยกบบ่นั่นตายคูโหลเลยเรียบร้อยครับน้ำท่วมเนาะถึก2ตัวอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าตายครับ2ตัวครับไปครับไปเบิ่งอีกครับลัง3ครับตัวใหญ่บ่อู้ใหญ่เติบอยู่ครั้งที่3ครับกบใหญ่เติบครับผมอ่ะ
ไปครับหางเงินแห้งครับพี่น้องอู้ถือปลาคอครับลังนี่โอ้ถือคนปลาคอบานสุดยอดเลยครับเบื้องหลังนั้นเป็นยังไงเทือกอยู่บ่ถือพบเพื่อนพอคนนึงพบนายโอ้โหครบใหญ่แห้งครับขึ้นเขาเลยทานอยู่ครับทานอยู่หลายๆตัวเลยไปครับนี่เป่ามึดมือถือบ่มาบ่เป่ามึดนั่งนี่ก็บ่ถืออีกคือกันเอามีมึงเจอแล้วมันถูเนี่ยเขาถูเหมือนเต๋าหอมมากตาบุตรีเลยบ่เบ็ดบ่ครับสามหลังนี่บุตรีเนาะครับเนาะครับไปเบิ่งสรุปผลงานน้ำกันอยู่เหงื่อนเลยพี่น้องครับเพราะว่าจังสิได้เอากบออกมาจากแหนบน้ำเนาะครับเนาะไปครับผมไปเบิ่งผลงานนำกันอยู่เหือนครับนี่ก็เป็นผลงานเนาะครับผมต้องปิดเสียงไว้ด้วยครับพี่น้องเพราะว่าข้างบ้านเพิ่นเปิดเพลงเสียงดังเนาะมันจะมีผลต่อการใส่ลิขเสียงลิขสิทธิ์ครับนี่ก็เป็นแงบที่ถือปลาดุกเนาะครับเนาะใส่กบอยู่ครับแต่ถือปลาดุกครับตัวใหญ่เติบครับมาเบิ่งล่างนี่ก็ถือกบ2ตัวครับพี่น้องแต่ว่ามันตายเนาะครับเนาะเพราะว่าน้ำท่วมฝนตกแห้งเมื่อคืนนะครับเนาะหลังนี้ก็ถือพบอยู่ครับตัวใหญ่เติบครับตัวนึงครับแต่ว่าใหญ่เติบสีสันลงยากเนี่ยจักหน่อยครับนี่กะสีหักขาก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะกบกะถือพ่อใดอยู่ครับกับพ่อใดพ่อมันอยู่เนาะครับเนาะมื้อนี้ก็มีผลงานให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับเนาะกะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะครับเนาะนี่ครับกบกับตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็เป็นปลาดุกครับที่มันเข้าไปในแหนบล่ะพี่น้องครับก็ลงใส่กันไปเลยครับเนาะตัวนี้ก็เป็นปลาคอครับปลาคอกับเขาเหมือนกันครับน้ำท่วมเนาะครับท่วมแหนบเบิดเลยครับหาคิดว่าบ่เห็นอยู่ดอกครับกับบ่เห็นเบิดคู่หลังดอกครับตัวนี้ก็ใหญ่เติบพี่น้องก็พอได้ปนอยู่ครับตัวใหญ่เนาะครับกบก็ได้หลายตัวเติบครับแต่ว่าปลากับมันอยู่ครับพี่น้องที่แรกผมว่าจะปิดคลิปนี่ครับตัวใหญ่อยู่ครับกบเนาะโอเคครับผมนี่ก็ได้ทั้งปูได้ทั้งปลาเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะครับเนาะผลงานวันนี้ก็พอใจเนาะครับในทั้งเขียวกับ